ประมาณเที่ยงครึ่งเนี่ยทางตำรวจสอพอบางปะอิน,อนจังหวัดพระนครศรีธุยาเนี่ยได้รับแจ้งบอกว่ามออีผู้ชายคนหนึ่งถูกยิงได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็ขับรถเบนซ์เนี่ยไปที่โรงพยาบาลราชธานีเพื่อไปหาหมอรักษาด้วยตัวเองเลยนะครับออตอนที่โดนยิงเนี่ยเห็นบอกว่าขณะขับรถอยู่บนถนนสายเอเชีย er ขาขึ้นช่วงผ่านสะพานกลับรถหน้าห้างบิ๊กซีในพื้นที่บางปะอินจังหวัดพระนครศรีธุยา ต่อมาทางตำรวจไปตรวจสอบรถเบนซ์คันที่ถูกยิงเนี่ยมีร่องรอยกระสุนเข้าที่บริเวณฝั่งขวานะครับก็คือที่บริเวณไฟหน้าด้านขวา1นัดแก้มขวา1นัดบานกระจกข้างคนขับ2นัดประตูข้างคนขับ2นัดจอดอยู่หน้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลราชธานีส่วนคนขับไปให้หมอรักษาตัวเนี่ยชื่อนายตรีพบภูมีอายุ55ปีเป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมรีสอร์ท แล้วก็ร้านอาหารในพื้นที่อยุธยาและจังหวัดปทุมธานีซึ่งมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่บริเวณคอที่คางแล้วก็ที่แขนเนี่ยรวม3นัดคือพอโดนยิงปุ๊บเจ้าตัวเนี่ยขับรถต่อมาโรงพยาบาลเลยคุณผู้ชมฮะโอ้โหนี่เขาเรียกว่ายังมีสตินะแข็งใจขับรถมาถึงโรงพยาบาลนะครับนี่ชี้บาดแผลให้ดูได้รับบาดเจ็บนะครับคนเจ็บเนี่ยไลห้ฟังบอกว่าตัวเองเนี่ยเพิ่งจะเดินทางกลับมาจากศาลธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีในคดีที่ตัวเองเป็นโจทย์ ยื่นฟ้องคดีช่อโกงขณะที่กําลังจะกลับบ้านนะครับพอขับมาถึงที่เกิดเหตุนี่นะครับคือกําลังจะเบี่ยงรถเนี่ยเข้าห้างเพื่อไปแวะกินข้าวจังหวะนั้นมีรถเก๋งเนี่ยขับแซงขึ้นมาทางขวาแล้วก็มีการลดกระจกรถลงพร้อมกับมีการชักปืนเนี่ยออกมากระหนำ่ำกระหน่ำยิงใส่เขาจากนั้นก็แซงหลบหนีไปซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามีอาการเนี่ยรู้สึกปวดปวดนะจึงตั้งสติแข็งใจ ขับรถเนี่ยพาตัวเองนะครับมาที่โรงพยาบาลราชธานีมาหาหมอรักษายังดีว่ากระสุนปืนไม่เข้าจุดสําคัญนี่ยังให้การกับทางตํารวจได้นะครับทีนี้คนเจ็บเนี่ยถามว่ามีปมขัดแย้งอะไรกับใครนะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นนักธุรกิจมีที่พักรีสอร์ทนะครับมีร้านขายอาหารร้านข้าวแกงแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่าตรวจสอบพบว่าร้านอาหารกับร้านก๋วยเตี๋ยวในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเนี่ยมีเงินเนี่ยหายออกไปจากร้านนะฮะ ในช่วงระยะเวลาตลอด10ปีที่ผ่านมาจํานวนประมาณ30ล้านบาทคือเงินมันหายมันสูญหายออกไปจากระบบของร้านเนี่ยนะครับก็เลยมีการไปดําเนินคดีฟ้องร้องหุ้นส่วนต่อมามีการฟ้องร้องกันแล้วก็ต้องมีการขึ้นศาลนะครับซึ่งฝ่ายของตัวเองเนี่ยเป็นโจทย์บอกว่าเนี่ยตอนเช้าเนี่ยผมเพิ่งไปขึ้นศาลมาพอตอนเที่ยงเนี่ยมาโดนไล่ยิงนะครับเอาเดี๋ยวลองฟัง่อยครับ เขาอกาสมากเลยนะลงจากศาลยิงเลยศาลก็นักไก่เกียไอ้คดีเนี่ยที่ที่ภรรยาเขาก็ไปยักยอกเงินผมไปสามสิบกว่าล้านแล้วก็ทีนี้ผมอะฟ้องจริงอะผมฟ้องครึ่งหนึ่งเพราะข้อตกลงเนี่ยเราให้เขาครึ่งเราเอาครึ่งหนึ่งในคดีก็คือจบกันไม่ได้ก็คือนัดต่อไปนัดต่อไปมันก็มันก็รู้แล้วว่ามันโอกาสติดคุกมันมีสูงนะเนี่ยผมก็มาถึงผมก็ไม่รู้ว่าใครตามไม่ตามก็มาถึงผมก็โดนยิงตรงนั้นตรงตรงยูเทิร์นอยู่ๆก็แซงขึ้นมา เตงขึ้นมาก็ปั้งๆเลยเนี่ยเขาเคยโทรมาคำคืนโทรมาอาคข่าถงไงโทรมาว่าอะไรอ่ะเสือไม่กินเนื้อเสือทำไมถึงให้ผมมีที่ยืนมัง่งซีอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เคยโทรมาผมบอกคุณต้องสํานึกก่อนคุณต้องสานึกจริงๆฝ่ายสืบสวนเนี่ยเขาบอกว่าตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่ารถเก๋งที่มาก่อเหตุแล่ยิงนายตรีพบเนี่ยนะครับเป็นรถ Honda Civic สีบรอนยังไม่ทราบหมายเลขทะเบียนนะครับ ทีนี้เบื้องต้นเนี่ยตำรวจสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเหตุซึ่งหน้านะครับอาจจะเป็นเหตุทะเลาะซึ่งหน้าระหว่างการขับรถอยู่บนถนนหรือไม่หรือไม่แน่ก็อาจจะเป็นความขัดแย้งในเรื่องธุรกิจที่เจ้าตัวเนี่ยมีคดีขึ้นสู่ศาลอยู่นะครับอย่างที่เขาเล่าให้ฟังนี่นะครับอยู่ระหว่างการสืบสวนนะฮะว่าจะเป็นเหตุตั้งใจมาไล่ยิงให้ตายจริงๆหรือว่าจะเป็นเหตุแบบซึ่งหน้าปากกันไปปากกันมาแล้วมาทะเลาะกันบนถนนหรือไม่นี่นะยังไม่ชัดนะครับ